สวัสดีค่ะเตรียมพบกับสติกเกอร์ลายสุดน่ารักสติกเกอร์ลายโปรเกส89มีวางจำหน่ายแล้วที่ LINE Store นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกสก็กำลังจะออกไปทานข้าวนั่นเองค่ะวันนี้จะไปทานร้านส้มตำนะคะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองเป็นร้านของพี่เอสุปชัยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะสั่งอะไรบ้างไปเลยนี่ที่เกสมาถึงที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วนะคะแล้วก็เดินลงมาที่ชั้น G ได้เลยนะคะแล้วก็จะมาเจอร้านเลสสตอหรือว่าตำแหล่นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาทานร้านนี้กันนะคะนี่พี่เอสุภชัยยืนอยู่หน้าร้านด้วยพี่เอมาด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะตอนนี้นั่งอยู่ด้านในร้านแล้วนะคะเจอพี่เอด้วยนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็นี่นะคะเป็นเมนูอาหารนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูของทางใต้นะคะเขามีทางใต้แล้วก็อีสานด้วยอันนี้นะคะเป็นแกงเหลืองแกงไตปลาแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่เอแนะนำเลยคือขนมจีนน้ำยาเอสุปชัยนะคะอันนี้เด็ดมากแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูของอาหารอีสานค่ะตำแหน่นี่ตำปูมาอินเตอร์อันนี้อร่อยมากกลิ่นปลาร้านัวสุดเลยเนี่ยอร่อยจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดนะคะอ๋อตำผัดจ้าความน่ากินเยอะนะคะมีบรรยากาศรอบๆร้านนะคะแม่ค้าสวยไหมตาแม่ค้าสวยค่ะเดี๋ยวจะตำให้ทานน้องตำอะไรไปเมื่อกี้ตำไทยใช่ไหมคะตำไทยทำที่อะไรบ้างแค่หนูเอาปูมาอินเตอร์เพิ่มอีกอันเลยเดี๋ยวจะตำอาหารให้พิเศษค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะนั่นค่ะไปทานหน้าตาดีบอกต่อมาแล้วค่ะมาแล้วทุกคนมาแล้วขอบคุณค่ะดูกุ้งดีดูกุ้งดูความกุ้งเพราะว่าปูม้ามันจะมีกลิ่นหมายถึงว่าปูม้าทั่วไปที่เป็นอาหารทะเลค่ะมันก็จะมีกลิ่นคาวเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กระเทียมเป็นตัวดับกลิ่นอะไรแบบนี้ค่ะช่วงนี้พริกก็ต้องใส่ปกติเราจะใส่พริกกำลังประมาณนี้นะคะแต่ช่วงหน้าฝนก็กลายเป็นใส่ประมาณนี้เพราะว่าหน้าฝนมันไม่เป็นไรค่ะโอเคลูกเองหมดเลยป่ะคะค่ะพอดีพี่อ้ำมัชยาภาค่ะเมื่อก่อนเขาชอบมากกับการกินยำปูม้าเราก็เลยนั่งกินแล้วก็นั่งคิดกันว่ามันทำยังไงอย่างเงี้ยก็คือการเป็นก็เหมือนคล้ายๆกับการปรุงก๋วยเตี๋ยวอะไรค่ะใส่พริกเยอะๆน้ำตาลเยอะๆน้ำปลาเยอะๆมะนาวเยอะๆเอาเครื่องเยอะๆเข้าไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็แซ่บเนาะมันก็แซ่บอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้นะคะที่พี่เอทำเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือยำปูม้านั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หนุ่มให้ดูโอ้ my god my god น่ากินมากต้องลองแล้วต้องลองนี่เสิร์ฟมาแล้วนะจ๊ะต้องเสิร์ฟกระดูกหมูค่ะน่ากินมากไหนต้องลองชิมดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงแซ่บมากแม่ลองค่ะชิมดูนะคะแซ่บเหรอตาปี๊บทุกคนมันมีความปูนะจ๊ะ
ข้างใต้เนี่ยไม่ได้ลองเยอะแยะเลยนะที่ข้างใต้เนี่ยคือปูทั้งนั้นนะคะให้ปูเยอะมาก150บาทเองรสมากนี่ข้างใต้นี่คือปูนะปูนะลาบมาแล้วลาบมาแล้วจ้าหลังที่จะลองลาบก่อนอร่อยรสชาติเข้มข้นมากเลยนะคะเปรี้ยวเค็มหวานมีครบเลยอ่ะใช่แซ่บมากเลยราคาไม่แพงด้วยแนะนำให้มาทานนะคะกระดูกอ่อนความผักความอันนี้ความกระดูกอ่อนโอ้ยขอบคุณค่ะเล็กน้อยจากพี่เอนะคะเป็นตำไทยข้าวโพดตำข้าวโพดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว้าพี่เอาตำข้าวโพดมาให้เพิ่มด้วยนะคะสุดยอดอยู่กับเราอีกเยอะเลยค่ะเราต้องทำ10อย่างแล้วอ่ะไปแล้วค่ะน้ำข้าวหมูย่างนะคะของคุณแม่สุดยอดนี่นะคะกุ้งแช่น้ำปลาก็มาแล้วน้ำข้าวย่างปลาครบแล้วนะคะครบแล้วเยอะมากเต็มโต๊ะกันเลยค่ะเรามาชิมกันนะคะทั้งกินกันไปนะคะจานนี้เนี่ยจานโปรดพี่เกดเลยกุ้งอีกแล้วของโปรดพี่เกดคือกุ้งขออนุญาตไปทานก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย